วันนี้เราจะมาพบกับ7ประโยชน์มหัศจรรย์ของชาเขียวมัทฉะกันนะคะในอดีตนักบวชชาวญี่ปุ่นได้นำชาอัดแข็งมาฝนกับหินแล้วบดใส่น้ำร้อนดื่มค่ะและนั่นก็เป็นที่มาของชาเขียวมัทฉะซึ่งเป็นชาชั้นยอดของชาวญี่ปุ่นซึ่งในอดีตนะคะชนชั้นสูงจะนิยมนำมาใช้ในพิธีชงชาหรือซาโดะเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือเป็นการพบปะกันในแวดวงสังคมชั้นสูงค่ะกว่าจะมาเป็นชาเขียวมัทฉะจะต้องมีกรรมวิธีการทำนะคะคือจะต้องคลุมต้นชาด้วยแสลนเป็นระยะเวลา30วันเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านต้นชาได้น้อยลงจากนั้นต้นชาจะสร้างคลอโรฟิลล์มากเพื่อเพิ่มการสังเคราะห์แสงและเมื่อครบกำหนดจะนำยอดอ่อนใบชามาบดให้ละเอียดจนเป็นผงไม่แยกกากออกชาเขียวมัทฉะที่มีคุณภาพนะคะใช้นิ้วมือสัมผัสจะต้องละเอียดนุ่มคล้ายผงแป้งมีสีเขียวสดใสมีกลิ่นหอมแนะนำให้ชงชาเขียวมัทฉะที่อุณหภูมิ 70-80 องศานะคะเพราะหากชงชาในน้ำเดือดชาจะมีรสชาติขมค่ะและอยากจะให้ได้รับประโยชน์ที่เต็มที่ของชาเขียวมัทฉะจะต้องไม่ใส่น้ำตาลนะคะประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสารที่อยู่ในชาเขียวมัทฉะชื่อว่าสารคาเทชินหรือคาเทชิน EGCGมีสูงมากถึง137เท่ามากกว่าชาเขียวและชาทั่วไปและยังมากกว่าผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่สารนี้ช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำให้เซลล์เราถูกทำลายและเสื่อมลงและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ 2. ป้องกันโรคมะเร็งมีงานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมโดยให้หนูดื่มชาเขียวมัทฉะพบว่าเซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลงและเจริญเติบโตช้าลงและสารคาเทชินในมัทฉะยังมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดและมะเร็งตับอีกด้วย 3. ลดไขมันในหลอดเลือดหากเราทานชาเขียวมัทฉะเป็นประจำจะสามารถลดระดับLDL และไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันไม่ดีในหลอดเลือดได้ด้วยค่ะดังนั้นจึงลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ 4. ช่วยลดน้ำหนักมีงานวิจัยพบว่ามัทฉะสามารถเร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายกระตุ้นการเผาผลาญไขมันค่ะหากออกกำลังกายหนักปานกลางร่วมกับการดื่มมัทฉะจะทำให้ร่างกายเร่งการเผาผลาญไขมันได้ถึง 17% 5. ช่วยดีท็อกร่างกายในมัทฉะมีคลอโรฟิลล์สูงมากช่วยในการกำจัดสารพิษและโลหะหนักออกจากร่างกาย 6. ลดความเครียดและช่วยสมองทำงานได้ดีขึ้นมีงานวิจัยพบว่าสารคาเฟอีนในมัทฉะทำให้ระบบการทำงานในสมองดีขึ้นมีความจำดีขึ้นเพิ่มพลังงานและการตื่นตัวของสมองอีกทั้งยังมีสาร L-theanine ซึ่งสารนี้สามารถเพิ่มคลื่นอัลฟาในสมองทำให้รู้สึกผ่อนคลายและความเครียดลดลงค่ะ 7. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายสารคาเทชินช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้เป็นอย่างดีเห็นประโยชน์มหัศจรรย์แบบนี้แล้วเรามาเริ่มดื่มชาเขียวมัทฉะกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่อง Honey Bee Story ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ